พี่เก่งจะเอาข้อสอบมาให้น้องดูเป็นสไลด์ละ1ข้อให้เราทำไปพร้อมกันอยากให้น้องเนี่ยมีสมาธิเกี่ยวกับการติวเกี่ยวกับมุมมองหลักภาษาถ้าถามแบบแจกแต้มนะครับมันมีถามแบบแจกแต้มกับแบบค่าเราด้วยนะถ้าแบบแจกแต้มนะครับถ้าข้อสอบออกแบบนี้น้องทำได้หรือไม่พี่เก่งโฟกัสตรงอักษรต่ำอักษรต่ำอักษรต่ำมีอยู่2แบบ1ต่ำคู่สูงต่ำคู่กับสูง2ต่ำเดียวต่ำเดียวพี่เก่งมักจะเรียกมันว่าต่ำงูต่ำงูหรือตระกูลงูฮะตระกูลงูมันมีต่ำคู่สูงกับต่ำเดียวนะครับต่ำตระกูลงูต่ำคู่สูงก็คืออักษรสูงเนี่ยขอไข่อักษรต่ำก็คือคอควายขอคอสอซอซอคืออักษรต่ำนะครับทีนี้มันมีอักษรต่ำเดียวด้วยก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกอักษรต่ำเดี่ยวนี้จำง่ายฮะจำง่ายงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกส่วนอักษรที่มันต่ำคู่สูงเนี่ยอักษรต่ำคู่สูงเนี่ยมันคืออะไรมันคืออย่างนี้ฮะอักษรสูงน้องรู้จักขอไข่เนาะขออักษรต่ำก็คอตระกูลคอหมดเลยฮะเนาะสมมติอันนี้สอตระกูลสอนะสอสาราสอฤาษีได้หมดเลยเสียงต่ำก็คือสอนะอักษรสูงพออักษรต่ำก็คือพอตระกูลพอทั้งหมดพอพานพอสำเภาแต่ในที่นี้ข้อสอบทำง่ายกว่านั้นครับในที่นี้ข้อสอบทำง่ายกว่านั้นนะข้อสอบทำง่ายกว่านั้นน้องดูนะข้อสอบทำง่ายกว่านั้นข้อสอบถามน้องบอกว่าข้อใดที่มีพยัญชนะต้นอักษรต่ำเราเอาอักษรกลางมาตัดเพราะน้องรู้จักอักษรกลางใช่ไหมครับอักษรกลางคือไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งใช่ไหมไก่จิกเด็กตายน้องก็ดูครับอันนี้ไก่จิกตัดทิ้งครับโอเคป่ะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งโอ่งนะอวัยวะน้องตัดได้สองช้อยแล้วครับอักษรต่ำย่อมไม่ใช่อักษรกลางอักษรต่ำย่อมไม่ใช่อักษรกลางเพราะฉะนั้นอักษรต่ำเนี่ยมันมีต่ำเดี่ยวกับต่ำคู่สูงพี่เก่งบอกไปแล้วอักษรต่ำมี2กลุ่มต่ำที่คู่กับอักษรสูงกับอักษรต่ำเดี่ยวคือต่ำงูต่ำงูคืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกแต่ในที่นี้น้องตัดแล้วน้องเอาไก่จิกเด็กตายมาตัดช้อยได้ครับเพื่อความรวดเร็ววิธีการทำข้อสอบน้องเอาอักษรกลางไก่จิกเด็กตายมาตัดเสร็จแล้วมันเหลือ2ช้อย2ช้อยน้องมองหาไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไม่เจอน้องจะมั่วไปมันก็ 50%แต่ในที่นี้น้องรู้จักอักษรสูงครับผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันหรือใครจะท่องแบบยุคสมัยใหม่ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่น้องเห็นผีฝากถุงข้าวสารขอไข่น้องเจอขอไข่น้องตอบทะเลอักษรต่ำคือทะเลครับทะเลทะเลอักษรต่ำคืออะไรทะเลเนี่ยคือชีวิตอักษรต่ำคือททหารกับลอลิงทะเลททหารทอคู่กับถอเป็นต่ำคู่ครับเนี่ยๆๆทอคู่กับถอทอฐานทอถอท่อทอถอน้องลองผันนี้ก็ได้ทอถอท่อทอถอส่วนลอเป็นต่ำงูฮะต่ำเดี่ยวส่วนทอเป็นต่ำสูงเห็นไหมคำว่าทะเลเป็นอักษรต่ำที่แยกกันระหว่างต่ำคู่กับต่ำเดี่ยวทอทหารกับลอลิงได้ไหมฮะข้อแรกผ่านไปได้ไหมนี่ได้ไหมครับถ้าได้จะผ่านนะโอเคนะพี่ขออนุญาตไปข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปถามน้องว่าข้อใดมีจำนวนพยางค์มากที่สุดข้อนี้ไม่ยากครับแต่ในข้อสอบภาคกอเป็นข้อสอบแจกแต้มนะเป็นข้อสอบแจกแต้มข้อใดจำนวนพยางค์คำกับพยางค์ไม่เหมือนกันน้องฟังพี่เก่งนะคำพยางค์น้องดูนะคำนี้ทะเลทรายทะเลทรายคืออะไรครับถ้าพี่เก่งถามน้องว่าทะเลทรายคืออะไรคือคำหรือพยางค์ยังตอบไม่ได้แต่ถ้าพี่ถามน้องว่าคำว่าทะเลทรายเป็นคำไหมตอบว่าเป็นคำครับ
กี่คำตอบ1คำครับพี่เก่งคะมันไม่ใช่คำว่าทะเลบวกกับทรายเหรอคะมันไม่ใช่ทะเลบวกกับทรายเหรอคะและเกิดคำขึ้นมาว่าทะเลทรายถ้าน้องรู้ว่าทะเลบวกกับทรายแสดงว่าน้องรู้จักเรื่องของคำประสมภาษาไทยเป็นคำโดดพูดถึงสิ่งไหนให้นึกภาพสิ่งนั้นขึ้นมาฟังพี่เก่งดีๆนะพูดถึงสิ่งไหนให้นึกภาพสิ่งนั้นขึ้นมาพรมน้ำมนต์นะครับพูดถึงสิ่งไหนให้น้องนึกภาพสิ่งนั้นขึ้นมาเช่นพูดถึงโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงคือคำเดียวคำเดียวน้องเห็นชิ้นเดียวปากกาเมจิกน้องเห็นคำเดียวน้องบอกว่ามันรวมเกินเกี่ยวกับปากกาน้องเกิดการผสมคำเมื่อไหร่อันนั้นแสดงว่าน้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอาคำมาผสมกันเนาะคำทะเลทรายเป็น1คำพยางค์ทะเลทราย3พยางค์งงไหมเรื่องคำกับเรื่องพยางค์สอนอะไรเราได้บ้างเวลาน้องแต่งกลอนครับเวลาน้องแต่งกลอนน้องชอบนับพยางค์เวลาน้องแต่งกลอนประกวดน้องถึงแพ้คนอื่นตลอดทำไมรู้ไหมน้องแพ้คนอื่นตลอดเพราะน้องแต่งคำไม่ครบเพราะน้องแต่งคำไม่ครบเวลาที่น้องแต่งกลอนน้องผิดตลอดน้องแพ้คนอื่นตลอดเพราะน้องแต่งคำไม่ครบเพราะน้องนับพยางค์ทะเลทรายบ้านของเรานั้นสวยมากทะเลทรายมันเป็นคำเดียวได้น้องจะอ่านแบบพยางค์ก็ได้แต่จะอ่านแบบคำเป็นคำก็ได้เขาเรียกว่ามีการยืดหยุ่นในการแต่งกลอนแต่ไม่ให้น่าเกียดนักสมมติน้องใช้ว่าประวัติศาสตร์ทะเลทรายน้องบอกว่าอันนี้น้องแต่งกลอนว่าประวัติศาสตร์ทะเลทรายน้องครับน้องเพิ่งได้2คำเองประวัติศาสตร์ทะเลทรายนะครับโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งกลอนมันเลยค่อนข้างที่แบบอาจจะความหมายไม่ครบอาจจะมีการตัดทอนความหมายไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับ1เรื่องของการแต่งกลอนน้องจะต้องรู้ด้วยว่าคำพยางค์พยางค์คือบิดของมันบิดตึกๆๆทะเลทรายนาฬิกามันคือคำเดียวดูนะครับน่าจะเก็ทแล้วนะพี่เก่งขออนุญาตทบทวนเหมือนแบบน้องเป็นเด็กๆเลยนะเพราะการมาติวแบบนี้หลักภาษาไทยน้องจะต้องเก็ทน้องถึงจะทำข้อสอบได้ดูนะจำนวนใดพยางค์มากที่สุดประจวบคีรีขันธ์อ่านให้ตรงแล้วกันอ่านให้ได้นะครับบางคำมันจะอ่านยากประจวบคีรีขันเวลาน้องอยู่ในห้องสอบน้องติ๊กเป็นสเกลเหมือนคล้ายๆน้องนับคะแนนหัวคะแนนประจวบคีรีขันสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีตัดทิ้งครับแพ้อุบลราชธานีตัดประจวบคีรีขันทิ้งครับแพ้มหาสารคามตอบข้อ3ง่ายมากเลยครับอะไรแพ้ตัดทิ้งอะไรแพ้ตัดทิ้งครับโอเคไหมครับได้นะครับภาษาไทยมันมีเงื่อนไขยืดหยุ่นมันค่อนข้างที่จะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยถามว่ายากไหมยากแต่ถามว่าเอาแต้มได้ไหมก็ไม่เกินความสามารถครับฝากน้องๆไว้นะครับต่อไปนะครับในข้อที่3น้องจะแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้ก็ได้นะครับน้องจะแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้ก็ได้นะประกอบกับเผื่อน้องจะมาดูย้อนหลังนะครับเขาถามน้องว่าทอนางมนโทในที่นี้ข้อใดอ่านออกเสียงดอเด็กทอนางมนโทเนี่ยมันมีข้อดิ้นเป็นทอทหารได้เป็นดอเด็กได้น้องอ่านครับข้อ1ครับเป็นดอเด็กทั้งหมดนะน้องอ่านว่ากุนดนไหมถ้าน้องไม่ได้อ่านว่ากุนดนน้องตัดทิ้งแล้วก็ฆ่าทิ้งเลยครับเพราะเขาถามโอลลี่ครับโอลลี่คือเท่านั้นทั้งหมดครับทันตะคาดหรือทันทะคาดอ่ะถ้าน้องไม่รู้น้องอ่านจันทานข้อนี้ไม่ได้อ่านจันดานนะอ่านจันทานยังไงน้องก็ตัดทิ้งได้สมมติน้องอ่านทันตะคาดไม่เจอทันตะคาดเป็นต่อเต่านะทันตะคาดคือตัวนี้ครับใครที่โดนทันตะคาดตัวนั้นจะไม่ออกเสียงครับใครที่โดนทันตะคาดตัวนั้นจะไม่ออกเสียงครับหลายคนอ่านชื่อคนนี้ว่าจักรพรรดิผิดครับ
คนคนนี้น้องต้องอ่านว่าจักรพันธ์ครับแต่ถ้าน้องจะออกจักรพรรดิน้องต้องเอาทันตคาตออกครับแบบนี้ออกเสียงว่าจักรพรรดิครับนะครับจักรพันธ์กับจักรพรรดิความหมายเดียวกันเพียงแต่การอ่านแผกไปผิดไปแค่นั้นเองก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีชื่อเขาคือจักรพรรดินั่นแหละครับข้อนี้อ่านว่าบันดูนไหมฮะถ้าไม่ได้อ่านว่ามันดูนน้องตัดทิ้งน้องตอบข้อ4ตอบไปเลยครับถึงแม้มันจะผิดก็แจกแต้มครับถึงแม้มันจะผิดก็แจกแต้มเออบัณฑิตบันดกมนดกดอเด็กหมดเลยเนาะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านนะครับออกข้อสอบภาษาไทยบ่อยพี่เก่งติวเกี่ยวกับเรื่องของบทความไปเยอะพอประมาณพี่เก่งจะย้อนมาติวหลักภาษาพี่เก่งเคยพูดกับน้องๆไว้แล้วครับว่าใกล้ๆสอบพี่เก่งจะมาติวหลักภาษาสมัครสอบเป็นคนแรกๆเพราะว่าอย่างน้อยเวลาเราสอบติดมีประโยชน์อะไรบ้างครับ1ไอ้คะแนนเท่ากันน่ะมันอาจจะเป็นไปไม่ค่อยได้หรอกคะแนนเท่ากันน่ะมันเป็นไปได้น้อยในสมัยนี้แต่ที่สำคัญน้องได้สอบสัมภาษณ์ก่อนใครน้องได้สอบสอนก่อนใครมันทำให้กรรมการน่ะฟังเราอ่ะแล้วคนอื่นก๊อปเราอ่ะเวลาเราสอบสอนน่ะเราทำได้ดีอ่ะแต่ถ้าน้องทำไม่ดีน้องตายเลยนะน้องต้องทำได้ดีนะครับเดี๋ยวพี่เก่งจะช่วยเทรนให้เราสอบผ่านก่อนพอน้องสอบสอนน้องทำดีคนอื่นที่ทำตามและแย่กว่าจะดรอปไปหมดเลยนะดรอปไปหมดเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นการสอบสัมภาษณ์เอ่ยการสอบสอนเอ่ยถ้าเราได้เป็นคนแรกๆมันจะดีถ้าคนหลังๆโอ้โหกรรมการเบื่อนะครับไปข้อใดซึ่งมีสลับประสมมากสุดน้องโฟกัสสลับผสมครับสลับผสมสลับผสมถ้าน้องมีเอกสารน้องโหลดเอกสารพี่เก่งนะครับเดี๋ยวน้องเติมตรงนี้ว่าสลับผสมน้องเขียนเมียเบื่อผัวครับเมียเบื่อผัวกวนเมียเบื่อผัวกวนนะครับเมียเบื่อผัวกวนก็คือเอียเอืออัวบวกกับอัวลดรูปเอียเอืออัวบวกกับอัวลดรูปเพราะว่ากวนไม่ได้เขียนแบบนี้ใช่ไหมเอียเอืออัวบวกกับอัวลดรูปเอียเอืออัวบวกกับอัวลดรูปเอียเอืออัวบวกกับอัวลดรูปโอเคเนาะนะครับน้องจำแบบนี้เสร็จแล้วน้องข้อหนึ่งหาเอียเอืออัวครับเอียเอืออัวบวกกับอัวลดรูปจะให้โกรธาไปทำไมไม่มีเลยพออกบอพบเธอไม่มีเลยครับข้อหนึ่งข้อสองเพียงเอียเอืออัวบวกกับอัวลดรูปส่วนน้องเจอคำว่าส่วนนะส่วนคืออัวลดรูปกวนอะเอียเอืออัวบวกกับอัวลดรูปโอเคเลยอะสามข้อสองข้อสามครับเอียเอืออัวบวกกับอัวลดรูปไม่มีเลยข้อสี่เมียเบื่อผัวเบื่อกับอัวลดรูปไม่มีเลยเอ้ยขอโทษวงผิดตอบข้อ2ครับทำได้ไหมล่ะง่ายอย่างเงี้ยทำได้ไหมล่ะเอียเอืออัวเมียเบื่อผัวเอียเอืออัวเมียเบื่อผัวเอียเอืออัวสลับผสมมันมาจากอะไรรู้ไหมน้องอยากรู้ไหมน้องอยากรู้ไหมเอออยากรู้ต้องกดหัวใจมาก่อนมันมาจากคำอะไรผสมกันรู้ไหมสลับผสมมันมาจากสลับอะไรผสมกับสลับอะไรรู้ไหมนี่ไงเมียก็อีบวกอาอีอาน้องลองพูดต่อกันดิลองพูดลากต่อกันอีอากลายเป็นเอียอืออากลายเป็นเอืออูอากลายเป็นอัวเห็นไหมมันเกิดจากสระสองเสียงผสมกันอีอาเอืออัวเอียเอืออัวเอียเอืออัวถ้าอยากให้สั้นก็ใส่สระอะเข้าไปเป็นเอียเอืออัวจบเอียเอืออัวกลายเป็นเอียเอืออัวจบเลย
ได้ไหมครับเคลียร์นะข้อนี้อ้าวแคปเจอร์ครับ1 2 3แคปเจอร์เก็บไว้เป็นประโยชน์เอียเอืออัวเมียเบื่อผัวเอียเอืออัวเมียเบื่อผัวเอียเอืออัวเมียเบื่อผัวแคปเจอร์ยังแคปเจอร์ยังครับโอเคเนาะอูอาเก่งมากเอียคำเป็นน้อยที่สุดคำเป็นน้อยสุดเราหาคำตายคำเป็นน้อยสุดเราหาคำตายคำตายคือกบฏคำตายคือกบฏถ้าไม่มีกบฏคือสระเสียงสั้นจำได้เนาะคำตายสะกดด้วยตัวกบฏแม่กกแม่กบแม่กดแม่กกแม่กบแม่กดคำตายนะถ้าไม่มีดูสระเสียงสั้นน้องวงคำตายมาก่อนพี่เก่งวงคำตายเกะกะโต๊ะจบแล้วพูดเออะก็อ้าวมาคุยเรื่องนี้กันก่อนคำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าก็ไม่อ่านว่าก็นะไม่อ่านว่าก็นะเพราะว่ามันมีไม้ตายคูหรือไม้ตายคูเสียงไหนที่เจอไม้ตายคูมันคือสระอะที่แปลงล่างเช่นคำว่าเป็ดพอใส่ไม้ตายคูจะอ่านว่าเป็ดจากปอเอดอเป็ดเป็นปอเอดอเป็ดไม่ใช่สระเอแล้วนะกลายเป็นสระเอคือตัวนี้ครับปอเอดอเป็ดเนี่ยมันคือตัวนี้ครับปอเอดอเป็ดแล้วก็ไม้ไต่คูแปลงร่างไอ้ขอโทษสระอะแปลงร่างเป็นไม้ไต่คูนี่มันแปลงร่างเป็นตัวเลข8สระอะแปลงร่างเป็นเลข8ก็เป็นคำตายครับสระเสียงสั้นเตะบอลโอเคเนาะข้อ4เจอคำว่าติดคำว่าอีกคำว่านะอ่ะหาคำเป็นแล้วข้อใดเป็นคำเป็นน้อยสุดตอบข้อ3เก่งจังเลยทำไมอ่ะโอ้ข้อ1ข้อ1ดำมืดไปหมดเลยตัวที่ไม่ได้วงตัวที่ไม่ได้วงเพียบเลยข้อ2ตัวที่ไม่ได้วงเพียบเลยข้อ3ตัวที่ไม่ได้วงมีแค่ตัวเดียวข้อ4ตัวที่ไม่ได้วงก็3ตัวทำไมน้องเก่งอ่ะข้อใดมีคำเป็นน้อยที่สุดจบได้ไหมอ้าวต่อไปข้อที่6ครับข้อที่6ถามน้องว่าข้อที่ขีดเส้นใต้เป็นวรรณยุกต์อะไรข้อที่ขีดเส้นใต้เป็นวรรณยุกต์อะไรเคาะน้องไม่ต้องไปสนใจอื่นเขาเคาะ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 น้องกางนิ้วขึ้นมาครับอยู่ในห้องสอบกางนิ้วขึ้นมาพี่เก่งเคยบอกแล้วเคาะสามัญเคาะ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 เป็นเสียงตรีครับเคาะเป็นเสียงตรีเคาะ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 เป็นเสียงตรีครับน้องครับพี่เก่งมีเทคนิคบอกน้องนิดนึงถ้าข้อสอบถามน้องว่าคำว่าเคราะห์รูปกับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันหรือไม่น้องไม่ต้องตอบนะครับสามัญไม่มีรูปสามัญไม่มีรูปน้องดูข้ออันนี้นะผากับหน้าสองตัวนี้ถ้าถามพี่เก่งว่าตัวไหนที่รูปกับเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันตัวไหนรูปกับเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันตอบข้อนี้ครับพี่เก่งแต่คำว่าผ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 ้าผาผามันรูปสามัญแต่เสียงจัตวานะผาผาผ้าผาผารูปสามัญแต่เสียงจัตวานะอย่างนี้มันก็รูปกับเสียงไม่ตรงเหมือนกันไม่ใช่หรอน้องจำไหมครับถ้าเราไม่เห็นเราไม่เห็นข้างบนแสดงว่าไม่มีรูปสามัญไม่มีบัญญัติไว้ครับคำว่าผามีแต่เสียงจัตวาครับแต่คำว่าหน้ารูปเอกเสียงนาหนาหน้าเสียงโทครับรูปเอกเสียงโทข้อสอบจะออกแบบกรณีที่ยากขึ้นไปนิดนึงจะถามว่าข้อใดรูปกับเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันน้องไปวงเฉพาะคำที่มีวรรณยุกต์อยู่ข้างบนน้องต้องเห็นรูปมันก่อนถึงจะถามเสียงมันได้ถ้าไม่เห็นรูปไม่ต้องยกมาไม่ต้องหยิบมานะครับข้อ7ครับข้อ7ข้อ7ถามน้องว่า
ประโยคใดที่มีกรรมอยู่ต้นประโยคประโยคใดที่มีกรรมอยู่ต้นประโยคประโยคของภาษาไทยมักจะพูดแล้วเอากรรมไว้ข้างหลังเช่นพี่จูบน้องประโยคภาษาไทยจะเป็นแบบนี้ครับแต่เราเขียนได้อีกแบบหนึ่งว่าน้องถูกพี่จูบพี่เป็นประธานเหมือนเดิมน้องเป็นกรรมเหมือนเดิมแต่พี่เอากรรมมาวางไว้ข้างหน้าประโยคใดที่มีกรรมอยู่ต้นประโยคคือประโยคกรรมเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งสั้นๆว่าประโยคกรรมคือกรรมอยู่ข้างหน้าน้องดูสิกรรมอยู่ข้างหน้าข้อไหนครับตำรวจถูกผู้ร้ายพี่เก่งฝากน้องไว้คำว่าถูกจะใช้ในแง่ลบคำว่าถูกจะใช้ในแง่ลบเท่านั้นคำว่าถูกจะใช้ในแง่ลบเท่านั้นเช่นพี่ถูกตีพี่ถูกเตะน้องถูกว่าน้องถูกด่าแต่ถ้ามีคนพูดว่าน้องถูกเลือกเป็นหัวหน้าห้องอย่างนี้แสดงว่าเขียนผิดบทความหรือประโยคนั้นจะเออร์เลอร์ทันทีครับน้องถูกพี่เลือกเป็นหัวหน้ามันเป็นแง่บวกใช่ไหมครับการได้เป็นหัวหน้าห้องเป็นสิ่งดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นน้องได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องเปลี่ยนจากคำว่าถูกเป็นได้รับถูกจะใช้ในกรณีแง่บวกอยู่เรื่องเดียวคือถูกหวยถูกจะใช้ในแง่บวกอยู่เรื่องเดียวคือถูกหวยน้องๆแคปครับน้องๆแคปลายมือพี่เก่งอ่านยากไหมอ่านยากนิดนึงนะครับถูกจะใช้ในแง่ลบเท่านั้นถูกใช้ในแง่บวกได้อยู่อย่างเดียวคือถูกหวยถ้าถูกหวยจะใช้ได้โอเคนะนะครับต่อนะครับต่อข้อที่8ครับน้องแคปเจอร์เรียบร้อยนะข้อที่8ข้อที่8นี้ค่อนข้างที่จะเป็นข้อสอบที่ออกบ่อยแต่เราก็จะทำไม่ค่อยได้เพราะการเรียงพจนานุกรมเราอาจจะหลงลืมไปเพราะเราเรียนตั้งแต่เด็กแล้วการเรียงพจนานุกรมน้องดูคำนี้นะสมมติพี่เก่งมีคำว่ากติกากับมีคำว่าการบ้านสิ่งที่น้องจะเจอในพจนานุกรมก่อนก็คือคำว่ากติกาและการบ้านจะเจอต่อมาเพราะอะมาก่อนอากติกากะมาก่อนอาการเห็นไหมอะอาอีอีกอไก่มาก่อนขอไข่คอควายคอคนก็ไล่ไปแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาถามน้องว่าข้อใดค้นหาจากพจนานุกรมไม่ถูกต้องถ้าน้องจะค้นหาคำว่าหญิงกับคำว่าหนังให้ไปที่หอหีบหอหีบอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับถูกครับแต่ไม่ใช่ช้อยครับเพราะช้อยถามมาไม่ถูกต้องถ้าน้องจะค้นคำว่าทราบกับคำว่าสามน้องไปหาที่หมวดซอโซ่น้องไม่เจอครับน้องไม่เจอเพราะในที่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องพจนานุกรมน้องต้องดูรูปของคำรูปคือสิ่งที่เรามองเห็นซอโซ่คือเสียงที่เราพูดทราบสามมันเป็นคำควบไม่แท้ถ้าน้องไปหาที่ซอโซ่น้องไม่เจอสองคำนี้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกครับเป็นคำตอบถ้าน้องจะค้นหาคำว่าอย่าน้องไปที่ออ่างน้องถูกครับเสริมไปที่สอเสือครับคำว่าเสริมกับคำว่าสวงน้องจะเจอคำว่าอะไรมาก่อนกันเสริมกับสวงนะครับดูพยัญชนะข้างหน้าครับสอเสืออยู่หน้าน่าจะสวงมาก่อนเสริมนะต่อข้อ2เนาะได้อยู่นะครับเก่งมากนะครับข้อนี้ง่ายครับแต่หลายคนทำไม่ได้ข้อใดเป็นเสียงควบกล้ำทุกคำน้องอย่าลืมครับสิ่งแรกที่น้องจะต้องคิดน้องอย่าตัดคำควบกล้ำไม่แท้ทิ้งน้องต้องนึกว่าคำควบกล้ำมีทั้งแท้และไม่แท้เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้พยัญชนะต้นคำควบกล้ำเป็นเรื่องของพยัญชนะต้นอยู่แล้วครับไม่มีกล้ำท้ายนะบาทพี่ค้าหนูเจอคำควบกล้ำท้ายค่ะแบบนี้ไม่ใช่คำควบกล้ำครับคำควบกล้ำคือกล้ำกันสนิทเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ได้ครับตอรอถ้าเป็นแบบนี้เป็นคำควบกล้ำครับตัวนี้เป็นคำควบกล้ำตัวข้างบนไม่ใช่ครับควบกล้ำท้ายไม่มีครับควบกล้ำคือเรื่องของพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นคือมาตัวแรกเท่านั้นครับ
คำนี้ครับโปร่งหลายคนบอกพี่เก่งขาพยัญชนะต้นคือสระโอค่ะอันนั้นไม่ได้พยัญชนะครับอันนั้นสระสระเพราะโปร่งเวลาที่เราพูดเราจะเป็นปรโองโปร่งเห็นไหมสระโอมันตามหลังอยู่ดีปรโองโปร่งโปร่งเอกโปร่งปรปรเวลาพูดสมัยใหม่น้องอย่าแบบปรโองโปร่งไม่เอานะเป็นปรปรกระดกลิ้นปรโองโปร่งโปร่งเอกโปร่งเห็นไหมเป็นคำควบกรรมปรเป็นคำควบกรรมนะครับเป็นคำควบกรรมแท้ทุกคำน้องตัดที่ไม่ใช่คำควบกรรมออกกลาโหมไม่กรรมครับปลัดไม่ใช่ครับปลาตลาชัยตลาชิกตลาชิกอ่านเรียงพยางค์ครับไม่ได้อ่านว่าปลาชิกครับปลาชิกน้องเคยอ่านอย่างนี้เนาะน้องไม่ได้อ่านปลาชิกนะตลาชิกเพราะฉะนั้นตอบข้อ3ครับและโชคดีครับมันเป็นคำควบกรรมแท้หมดเลยแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอครับ1 2 3ต่อไปครับข้อสุดท้ายของวันนี้ข้อสุดท้ายของวันนี้ข้อใดเขียนผิดเพราะประวิสัญชนีคำถามนี้แปลง่ายๆคือข้อใดประวิสัญชนีผิดหรือข้อใดเขียนผิดถามแบบนี้ก็ได้ครับข้อใดปราวิสัญชนีผิดนะครับน้องดูนะตะข้อได้ครับคันหนึ่งคันหนึ่งได้ครับทวายคำนี้ถ้าไม่คุ้นไม่เป็นไรครับแต่คำว่าขโมยไม่ได้เลยครับแคปหน้าจอครับ1 2 3แคปเอาไปดูครับได้ไหมครับน้องๆครับวันนี้10ข้อที่พี่เก่งนำมานะครับให้กับน้องๆเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆก็เป็นเรื่องของหลักภาษาหลักภาษาที่น้องหลายคนเนี่ยหลงลืมไปแล้วนะครับพี่เก่งฝากไว้นะมีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ